กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้มาแปลกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ใน Google Map แต่ขออนุญาตใช้โทรศัพท์นะครับในวันนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมีปัญหาทำให้การอัดคลิปเนี่ยอัดไม่ได้ก็เลยมาในโทรศัพท์กันละกันวันนี้นะครับผมได้เจอข้อมูลและสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนั่นก็คือบ้านคุณยายแกรนดี้คุณยายแกรนดี้นะครับเป็นวิดีโอเกมนะครับแนวผีแนวหลอนนะครับโดยจะให้เรานะหนีคุณยายนะครับซึ่งเป็นเหมือนคุณยายที่เป็นผีหรือเป็นปีศาจอะไรทำนองนี้เขานะครับก็ต้องให้เราหนีเอาชีวิตรอดให้ได้นะโดยที่บ้านหลังนั้นบ้านของคุณยายแกรนดี้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเหมือนในเกมหรือว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมออกนิดนึงนะผมอาจจะใช้ไม่ถนัดบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ในโทรศัพท์เลยนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะซูมออกมาก่อนโอ้มีบ้านของผมด้วยฮะอยู่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเซิร์ชกันเลยนะครับนะครับป้าบ Google Street View โอเคเดี๋ยวเราลงสักประมาณตรงแยกตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคโอเคนี่โอ้ยโผล่ข้างบ้านเลยฮะเดี๋ยวเราถอยออกไปดูสักหน่อยนะครับโอเคโอเคโอเคอีกสักก้าวหนึ่งโอเคครับโอ้มันกลางป่าเลยนะเนี่ยโอ้ไม่มีบ้านคนเลยครับน่ากลัวเลยนะครับถ้าหากว่าเดินอยู่แล้วเจอกระท่อมล้างกลางป่าแบบนี้เนี่ยตรงนี้ขอดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้คืออะไรครับเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างละเป็นหินมาตั้งครับเหมือนกับเตาหรืออะไรสักอย่างฮะหรือว่าจะเป็นหลุมศพของคุณยายครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ข้อมูลโอเคเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูหน้าบ้านครับแต่บรรยากาศนี่เรียกได้ว่ากลางวันก็สวยอยู่ครับแต่ถ้ากลางคืนนี่เรียกได้ว่าไม่อยากจะเข้าไปเลยครับโอเคหน้าบ้านตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมีบรรยากาศที่ค่อนข้างโอเคสวยงามแต่ในบ้านนี่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆนะครับมองไปเนี่ยมืดสนิทเลยครับมืดสนิทเลยตามความเชื่อของคนไทยเนี่ยประตูหน้ากับประตูหลังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงกันแบบนี้ฮะจะไม่ค่อยดีนะอันนี้คือความเชื่อของคนไทยนะครับแต่ของสหรัฐของต่างประเทศไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราลองดูเดินดูรอบๆครับโอ้โหมันก็เหมือนในเกมเลยนะครับมันก็เหมือนเลยนะครับมี2ชั้นด้วยนะฮะในเกมก็มี2ชั้นผมไม่เคยเล่นนะถ้าหาอยากให้ผมเล่นเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเล่นเกมผีหน่อยเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะครับบอกอยู่เหมือนกันว่าอยากให้ผมเล่นเกมผีโอเคตอนนี้เรามาอยู่หลังบ้านแล้วมี2ประตูเหรอแล้วประตูไหนคือประตูที่สะท้อนนะน่าจะประตูนี้ครับประตูซ้ายมืออันนี้น่าจะเป็นอีกห้องนึงนะครับมันถอยหลังไปไม่ได้อ่ะค่อนข้างชิดขอบมองดูข้างบนสิก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่ความน่ากลัวเฮ้ยน่าจะเป็นคนที่เดินอยู่หน้าบ้านนะไม่ใช่น่าจะใช่คุณยายแต่อย่างใดก็ประมาณนี้ถ้าหากว่าใครอยากไปดูด้วยตัวเองนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะสถานที่ตรงนี้เอาไว้ให้สำหรับวันนี้นะครับนั่งเล่าเรื่องก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฝากช่องโพสต์แมนด้วยนะครับมีคลิปอีกแนวนึงอยู่ในช่องนั้นสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ